เจอกับพี่ยาย่านะวันนี้เป็นวันหยุดแต่พี่ยาย่าไม่หยุดที่จะแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้คนสนุกกันก่อนนะเข้ามาก็ทักทายกันได้นะคะสวยตัวเองวันนี้จะมาแต่งหน้าแบบเด็ก3ขวบโอ้ย5ขวบเพราะว่าเดือนหน้าก็จะเป็นมาแล้วขอแชร์ตัวเองก่อนนะสวัสดีค่ะขอแชร์ก่อนนะวันนี้จะมาแต่งหน้าฮาโลวีนให้กับเด็ก4ขวบเข้ามาทักทายกันได้นะคะพี่ยาย่าไม่กัดค่ะข้อเป่าไว้ก่อนวันนี้วันหยุดนะคะสนุกสนานกันมองไม่เห็นแชร์เลยใครคะออกมาแล้วทักทายกันได้นะคะพี่ยาย่าไม่กัดค่ะสนุกสนานกันก่อนนะคะวันนี้นะคะพี่ยาย่าอยากจะบอกว่า Hello Rennie สวัสดีค่ะครูเอียววันนี้ได้ดูคลิปของครูรักนะคะทำให้พี่ยาย่าเก็ตบางสิ่งบางอย่างก็อยากจะออกมาแบ่งปันและพี่ยาย่าก็ได้ติดตามครูสิตามา 3-4 เดือนแล้วครูสิตาทำให้พี่ยาย่ามีความสุขมากขึ้นนะคะพี่ยาย่าเปิดร้านทำเล็บอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะเป็นสาวไทยในต่างแดนทำเปิดร้านธุรกิจร้านเล็บอยู่ที่ประเทศอังกฤษก็ชีวิตดีมากแต่ว่าพี่ยาย่ารักงานขายมากเหมือนกันนะคะและก็ได้ดูได้ผ่านการขายสินค้ามาหลายชนิดหลายตัวแต่ว่าเราเลือกที่จะขายในสิ่งที่เราชอบแล้วก็ขายในสิ่งที่เรารักเป็นคนที่ชอบดื่มอาหารเสริมชอบกินอาหารเสริมแล้วก็ชอบทำอะไรที่ทำให้เราหุ่นดีเป็นคนแบบนั้นก็เลยเจอสินค้าแล้วก็เจอครูสิตาแล้วครูสิตานี่ถูกโฉลกแล้วก็ชอบมากในการที่ครูคุยแล้วก็สอนในสิ่งที่มันดีมากสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วทักทายพี่ยาย่าได้นะคะวันนี้เลยอยากจะออกมาแบ่งปันว่าเวลาของเราอ่ะมันแพงมากนะคะเราอยากทำอะไรตอนนี้เราก็ทำไปเลยเดี๋ยวเราก็ตายแล้วอย่าไปเสียเวลาในชีวิตของเราให้มันมากนะคะแล้วเราเสียเวลาในการที่เราตามหาสิ่งต่างๆมากมายแต่ว่ามันไม่เจอถ้าเราอยากทำอะไรตอนนี้เราทำไปเลยอย่าเสียเวลานะคะชีวิตเราอ่ะมันมีค่ามันแพงมากนะคะไม่ต้องไปแคร์ปากชาวบ้านไม่ต้องแคร์อะไรอย่างเราชอบขายของออนไลน์เงี้ยเราก็ออกมาขายแล้วก็ออกมาแบ่งปันความสุขให้ผู้คนได้นะคะเราไม่ต้องไปแคร์ใครวันนี้พี่ยาย่าจะมานอกจากจะมาให้ความสุขแล้วยังจะมาสอนแต่งหน้าเพราะว่าไม่ใช่สอนที่จะมาแต่งหน้าให้ดูเพราะว่าเดือนหน้านะคะเป็นวันฮาโลวีนเป็นวันฮาโลวีนนะคะแล้วก็พี่ยาย่าก็อยากจะมาแต่งหน้าให้ดูว่าเด็ก3ขวบอะที่ประเทศอังกฤษเขาทำยังไงสวัสดีค่ะครูรักนะคะพี่ยาย่าได้ฟังก่อนที่พี่ยาย่าจะออกมาไลฟ์ทำให้ตื่นรู้บางสิ่งบางอย่างต้องขอบคุณครูรักมากเลยนะคะว่าเราไม่ต้องไปสนใจใครเราต้องไม่ต้องไปแคร์ใครว่าเขาจะดูหรือไม่ดูนะคะเพราะว่าถ้าเราทำในสิ่งที่เรารักหรือว่าเราทำในสิ่งที่เราอยากจะทำทำไปเลยไม่ต้องไปแคร์ปากชาวบ้านหน้าสด อั
ันนี้ก็น่าสนเลยนะคะเพราะว่าจะมาแต่งหน้านะคะคือได้ตื่นรู้เลยว่าต้องทำสม่ำเสมอแล้วก็ไม่ต้องไปแคร์ใครใครเขาจะมาดูหรือไม่ดูก็ไม่เป็นไรเพราะอย่างน้อยอาจจะมีคนที่เขามาย้อนหลังดูแล้วอาจจะทำให้เขาตื่นรู้ได้นะคะพี่ยายาเข้าใจเลยว่าที่ครูรักบอกอ่ะคือมันเคสมันทำให้ตื่นรู้มันฉุกคิดได้แล้วก็เฮ้ยก็เลยออกมาไลฟ์เลยนะคะเราต้องเดินอยู่ในลูกของเรานะเราไปมัวแต่มองลูกของคนอื่นว่าเฮ้ยเขาจะว่าเรายังไงอ่ะเฮ้ยเราไอ้เพื่อนเรามันจะคิดยังไงคือกูมาขายของอ่ะออนไลน์ทำธุรกิจร้านเล็บมันก็ดีอยู่แล้วเราออกมาขายของออนไลน์ทำไมก็ช่วงนี้มันเป็นยุค 4G แล้วต่อไปจะเป็นยุค 5G ถ้าเราไม่ออกมาทำบางสิ่งบางอย่างเราก็จะตกยุคทันทีก็เหมือนโทรศัพท์มือถือนะคะมันก็มีรุ่นใหม่มาเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะครูรักที่ไปฟังครูรักเหมือนกับครูรักตบตูดเตะไม่ใช่ตบเลยเตะตูดออกมาก็เลยออกมานะคะเราเดินอยู่ลูกของเราสนุกสนานในลูกของเราแล้วก็ฟังคลิปแม่ครูสิตาแล้วก็ฟังเพื่อนที่อยู่ในแดนบวกพลังบวกเหมือนกันมันจะทำให้เรามีพลังใช่ไหมถ้าเราอะมัวแต่ไปฟังคนที่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยอะมีแต่ออกมาบอกเฮ้ยออกมาไลฟ์ไม่มีคนดูจะออกมาทำไมประมาณนี้เราก็ไปฟังเขามันก็ทำให้เราเหมือนกับว่าลู่เราอ่ะไม่เดินดูลู่เราไปฟังเสียงนกเสียงกาอย่างเงี้ยเราไม่เดินตรงไปข้างหน้าตอนนี้เราฉุกคิดได้แล้วเราจะต้องเดินที่ลู่ของเราอย่างเดียวไม่ไปฟังใครเราไม่ต้องไปสนใจใครเพราะว่าเขาไม่ได้เอาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวเราคนอื่นเขาไม่ได้เอาเงินอ่ะมาส่งเสียเลี้ยงดูลูกเราหรือว่าส่งให้ญาติเราหรือว่าเลี้ยงข้าวเราหรือว่ามาจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโน่นค่านี้ให้เราถ้าเราไปมัวแต่ฟังเขาก็เหมือนกับว่าเราหยุดทำแทนที่เราจะใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วเราไปฟังเขามันก็ไม่ถึงสักทีเพราะฉะนั้นนะคะเราเดินในลูกของเราเบิกบานสนุกสนานมีความสุขต้องเช็ดตัวเราเองอ่ะเช็ดความสุขในตัวเราความรู้สึกในตัวเราให้สม่ำเสมออะเรามีความสุขเท่ากับคนบ้าหรือยังวิ่โทษทีแรงเรามีความสุขเท่ากับคนบ้าหรือยังถ้าเรายังนะคะเราต้องทำให้เรามีความสุขมากกว่าคนบ้าอีกนี่คือสิ่งที่เราต้องทำเพื่อให้เราไปต่อไปไหนแล้ววีต้าสกินไปไหนแล้วนะคะคือคนที่มีแต่เปลือกอะเยอะๆคือมาตื่นรู้เลยที่ครูรักบอกคนที่มีเปลือกเยอะๆโอกาสที่จะสำเร็จในกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดนี่มันยากมากเพราะกฎจักรวาลคือกฎแห่งธรรมชาตินะคะแม่ครูสิตาก็เคยบอกกฎจักรวาลคือกฎแห่งธรรมชาติถ้าเราอะมัวสวมแต่หัวโขนอยู่อ่ะมันยากมากที่จะสำเร็จได้ในกฎจักรวาล นะคะหรือว่ากฎแรงดึงดูดนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องถอดหัวโขนออกให้เร็วแล้วก็มีความสุขให้ไวเราถึงจะไปถึงเส้นชัยของเราเพราะฉะนั้นถ้าใครมีหัวโขนอยู่หรือว่าตัวพี่ยายเองนะพี่ยายออกมาไลฟ์แล้วทีนี้ญาติพี่น้องของสามีก็ว่าเธอทำอะไรเธอทำธุรกิจของเธอก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าพี่ยาก็ฟังเขาแต่พอมาได้ฟังคลิปที่มีประโยชน์คลิปของครูรักหรือว่าของครูเอี่ยวหรือว่าของเพื่อนของครูสิตามันทำให้เราอ่ะรู้เลยว่าเฮ้ยเราจะไปฟังไม่ได้เราต้องเดินในลู่ของเราเราต้องทำอ่ะในสิ่งที่เราอยากจะทำพี่ย่ารักการขายรักงานขายมากขายมาหลายอย่างแต่เราก็ไม่รู้สเปซสปะแต่พอเรามาเจอครูสิตาแล้วว่าครูเอี่ยวที่ให้ทางเราว่าสินค้าของครูสิตาเป็นสินค้าที่มีคุณภาพพี่ย่าก็ชอบแล้วเป็นคนที่รักงานขายแต่อยากจะขายที่ออนไลน์ด้วยเพราะเราทำธุรกิจร้านเล็บ
มันก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าเราอยากที่จะมีรายได้ในโลกออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะก็ออกมาทำและตอนนี้ก็จะไม่ฟังใครเราก็จะเดินในสิ่งที่เราต้องการนะคะเพราะว่าเรารักในงานขายงานขายคือการให้นะคะฟังดีๆนะคะงานขายคือเราเป็นผู้ให้นะคะเพราะฉะนั้นเราให้สิ่งดีๆให้กับคนอื่นมันก็จะทำให้สิ่งดีๆย้อนกลับมาหาเราได้เช่นกันเดี๋ยววันนี้พี่อาย่าจะมาวันนี้จะมานอกจากมาให้ความรู้แล้วเดี๋ยวจะมาแต่งหน้าพี่อาย่าเป็นคนที่รักงานเล็บมากนะคะรักงานทำเล็บมากแล้วก็ทำชอบทำเล็บสวยๆให้กับคนอื่นแล้วก็ชอบที่จะวาดรูปเล็กๆอ่ะไม่ค่อยวาดรูปใหญ่ๆจะชอบวาดรูปเล็กๆแล้วมันสวยแล้วเราก็ชอบอย่างเราวาดรูปในเล็บของคนอื่นแล้วมันทำให้เรามีความสุขนะคะเราลืมไปว่าเวลาที่เราใช้กฎจักรวาลเมื่อเราทำเล็บให้ลูกค้าเสร็จแล้วเราต้องรู้สึกปิติยินดีนี่คือเราให้สิ่งดีๆให้กับเขาเราต้องรู้สึกปิติยินดีคือใช้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดไปด้วยบางครั้งเราก็ลืมบางครั้งเราก็ทำพอเรามาฟังไลฟ์ของครูรักไลฟ์ของครูสิตาเราก็ฉุกคิดได้เวลาที่เราทำเล็บให้ลูกค้าเราต้องทำด้วยความปิติสุขทำด้วยความสุขแล้วเล็บมันจะออกมาสวยมากแล้วลูกค้าก็ชมแล้วเรามีลูกค้าเยอะมากตอนนี้นะคะการที่ลูกค้าจ่ายเงินเราต้องอาศัยช่วงเวลานั้นสำคัญเพราะว่าเรารับเงินตลอดเวลากับลูกค้าอยู่แล้วเราอาศัยช่วงนั้นน่ะสร้างความปิติยินดีให้กับเราเราก็จะได้สิ่งดีๆมาตามมาเยอะแยะไปหมดเลยนะคะวันนี้พี่อาย่าจะมาเพราะมาแต่งหน้านะคะพี่อาย่าเคยวาดแต่รูปเล็กๆเคยวาดแต่รูปเล็กๆให้กับลูกค้าทีนี้ก็จะมาแต่งหน้าเพราะว่าเดือนหน้าเนี้ยจะเป็นวันฮาโลวีนนะคะเราก็จะร่วมด้วยตลอดเลยมาดูนะคะว่าจะแต่งหน้าแบบไหนนะคะเพราะว่าเราจะแต่งหน้าให้กับเด็ก3ขวบ5ขวบนะคะเราก็ฝึกแต่งให้ตัวเองด้วยแต่งให้ตัวเองไปก่อนนี่ค่ะดูนะคะว่าจะเป็นรูปอะไรเป็นคนที่ชอบทำเล็บสวยๆวาดรูปสวยๆแต่ไม่เคยที่จะแต่งหน้าแบบนี้ลองดูนะคะหน้าแฟนซีดูนะว่าพี่อาย่าจะแต่งหน้าอะไรถ่ายด้วยนะเพราะว่าเดือนหน้าเราจะได้แต่งหน้าให้กับเด็กๆเด็ก3ขวบ5ขวบนะคะเพื่อที่จะให้เขาอะไปวันฮาโลวีนดูนะว่าพี่อาย่าแต่งหน้าอะไรนี่เราก็สามารถที่จะไปแต่งให้ลูกเราได้นะคะนี่ครั้งแรกนะพี่ก็ไม่เคยแต่งเหมือนกันแต่งแฟนตาซีครั้งแรกการแต่งหน้ามันก็ไม่ยากนะเราก็ทำตามใจเราอยากทำแต่งยังไงเราก็แต่งไปเลยจะเป็นวันฮาโลวีนอันนี้จะสำหรับแต่งให้กับเด็กๆเราก็สามารถที่จะแต่งได้ถ่ายนะคะว่าจะแต่งอะไรแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าจะเด็กๆเขาจะชอบอะไรเพราะเราแต่งให้กับเด็กๆฝึกแต่งให้ตัวเองนี่เราสามารถที่จะแต่งให้กับลูกเราได้นะคะใครที่มีลูกเล็กๆ3ขวบ5ขวบเราสามารถแต่งหน้าแฟนซีให้ลูกได้เพราะเดือนหน้าเป็นวันฮาโลวีนพี่ย่าก็ไม่รู้จะ
แต่งหน้าอะไรให้เด็กๆ ก็ฝึกแต่งไปก่อนปีที่แล้วพี่ยาย่าแต่งรูปหน้ากระดูกปีนี้ก็จะแต่งให้กับเด็กๆแต่ของตัวเองก็จะแต่งเหมือนกันสามีบอกว่าเธอไม่ต้องแต่งหรอกเธอถ่ายหน้าสดเลยในการไปวันฮาโลวีนเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยสามีชมหรือมันชมเราหรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่สนล่ะฉันเรียนกฎจักรวาลมาฉันก็คิดว่าชมฉันแล้วกันสามีบอกเธอไม่ต้องแต่งก็ได้ไปงานฮาโลวีนเพราะว่างานฮาโลวีนมันต้องแต่งหน้าใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะสามีไม่รู้ชมหรือว่าอะไรเราไม่โกรธหรอกเพราะว่าสามารถไปแต่งให้ลูกได้นะคะวันฮาโลวีนหรือแต่งแฟนซีพี่ยาย่าไม่รู้พี่ยาย่าก็แต่งไว้ก่อนพี่ยาย่าแต่งให้เด็กๆคือฝึกแต่งให้เด็กๆครั้งแรกนะคะที่แต่งลองแต่งให้ตัวเองดูเพราะเดือนหน้าก็จะเป็นวันฮาโลวีนเราจะได้แต่งรับแต่งหน้าให้เด็กๆได้เราไม่รู้หรอกเด็กเขาชอบอะไรกันแต่เราต้องฝึกเป็นเด็กเล็กๆเป็นเด็ก3ขวบ5ขวบลงสีค่ะเสร็จแล้วลงสีส้มเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไร ก็เราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราจะเป็นตัวอะไรเนี่ยคือเราฝึกแต่งให้เด็กๆไปเนาะเด็กเขาจะชอบนี่เด็กๆ เขาก็จะชอบให้แต่งให้วีที่เราก็แต่งให้เด็กแต่งเป็นสไปเดอร์แมนแต่งให้แป๊บหนึ่งนะคะขอกระดาษทิชชู่แป๊บหนึ่งมาแล้วเอากระดาษทิชชู่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นรูปอะไรนะคะคือครั้งแรกที่แต่งโชว์อะเราก็จะได้แต่งให้เด็กๆคือเรารับแต่งหน้าให้กับเด็กๆนะสำหรับวันฮาโลวีนคิดเขาไม่แพงหรอกเด็กๆแค่5ปอนด์บางคนก็เป็นผีเสื้อบางคนก็เป็นอะไรเยอะแยะไปหมดก็ไม่รู้ว่าอันนี้คือจะเป็นอะไรสีดำไม่ออกหาสีดำแป๊บนึงพี่ยาย่าก็ไม่รู้นะว่าพี่ยาย่าแต่งอะไรนี่ลองดูนะใครจะทายถูกเนี่ยแต่งเป็นรูปอะไรเนี่ยน่ารักน่ารักให้แต่งให้เด็กๆแต่งหน้าแฟนตาซีแต่งไปอยากแต่งอะไรก็แต่งไปแต่พี่ยาย่าฝึกแต่งให้กับเด็กๆก็ลองมาแต่งดูว่าเราจ
จะทำได้ไหมถ่ายซิว่าอะไรน่ารักไปอีกเนาะไม่ยอมออกทำตัวนี้แล้วกันอันนี้ไม่ยอมออกถ่ายสิว่าอะไรเอ่ยพี่ยาย่าแต่งอะไรเอ่ยใครทายถูกคนนั้นถูกหวยวันที่หนึ่งเนี่ยใครทายถูกคนนั้นอ่ะจะถูกหวยเริ่มเข้าที่แล้วเริ่มแล้วเห็นไหมใครทายถูกตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรเอ่ยน่ารักขี้ขุทายถูกหรือยังเราก็เก่งนี่ว่าทำเล็บก็เก่งแต่งหน้าก็เก่งอีกอ่ะโอ้โคตรเก่งเลยนี่ตัวอะไรเนี่ยเอาไว้แต่งแฟนตาซีวันฮาโลวีนให้กับเด็กๆโหสุดยอดเลยเราก็โคตรเก่งเลยนะเนี่ยแต่งได้สุดยอดเลยใครทายถูกว่าตัวอะไรสวัสดีค่ะน้ำรีนเห็นไหมแฟนตาซีแต่งง่ายๆเองสามารถแต่งให้ลูกที่บ้านได้นะคะเห็นไหมตัวอะไรเอ่ยใครดูออกYou can make up for your kid really easy. Thank you. ใครเข้ามาก็ทักทายได้นะคะเนี่ยพี่ย่าเอาไว้แต่งให้กับเด็กๆวันฮาโลวีนเดือนหน้าก็เลยฝึกแต่งเก่งเหมือนกันว่าเราก็แต่งแฟนตาซีได้เก่งเหมือนกันน่ะเด็กๆต้องชอบแน่ๆเลยเดือนหน้าเจอกันเด็กๆสามารถเอาไปแต่งให้ลูกที่บ้านได้นะคะน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะเฮ้ยเราก็เก่งอ่ะนอกจากจะทำเล็บได้สวยแล้วโหยังแต่งแฟนตาซีได้สวยอีกเดือนหน้าพี่ยาย่าก็จะแต่งแฟนตาซีให้กับตัวเองนะคะแล้วก็จะแต่งแฟนตาซีด้วยเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว้าวน่ารักมากแต่งให้ลูกๆได้นะคะใครที่มีเด็กๆอยู่ที่บ้านแต่งให้ได้เลยทายถูกใครทายถูกว่าอะไรเอ่ย
อืมน่ารักน่ารักเย้เก่งมากๆเลยโหไม่ธรรมดาเนี่ยเนี่ยอืมแต่งหน้าโคตรเก่งเลยอ่ะอืมอืมสามารถแต่งหน้าให้เด็กๆได้สวยเนาะสุดยอดเลยใครทายถูกตอบให้ก็ได้หมาทายป๊อปปี้ป๊อปปี้เย้เสร็จแล้วค่ะนี่คือแฟนตาซีสามารถที่จะแต่งให้กับลูกๆได้นะคะอ่าแต่งให้ลูกๆหรือว่าเด็กๆที่หรือจะแต่งเป็นเสือแต่งเป็นแมวอะไรก็ได้แต่ตัวนี้เป็นป๊อปปี้น่ารักน่ารักแต่งเป็นหมาตัวเล็กๆนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปเดี๋ยวมาแต่งให้ดูนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสาระก็ไม่ค่อยมีหรอกแต่อยากออกมาโชว์ว่าเอ้ยนอกจากจะทำเล็บสวยแล้วฉันยังแต่งหน้าได้แต่งหน้าแฟนตาซีได้ด้วยอืมบ๊ายบาย